ิ่งปักชำม่านบาหลีนะคะเวลาที่ลูกค้าได้กิ่งไปแล้วสังเกตดูเวลาอ้อตัดอ้อจะตัด1ข้อ2ข้อตาแบบนี้นะคะ1ท่อน2ข้อตานี้ตา1นี้ตา1เวลาที่เราจะทำการปลูกนะคะเพื่อนเราหากระถางมา1ใบนะคะเพื่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็เสียบข้อนึงลงดินอีกข้อนึงโผล่พ้นดินนะคะวิธีการทำอย่างนี้นะคะนี่ค่ะข้อแรกลงดินนี่ก็คือลากเดินส่วนข้อที่2ก็คือตัวนี้เอาไว้สำหรับแตกยอดนะคะโดยที่เราจะเอาด้านไหนก็ได้ไม่มีหัวไม่มีท้ายนี่คือวิธีที่1วิธีที่2ค่ะเพื่อนนะคะวางนอนแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะด้านล่างแทงลากด้านบนนี้เขาก็จะโผล่เป็นต้นขึ้นตรงนี้โผล่เป็นต้นขึ้นตรงนี้ได้ดังนั้นเพื่อนๆจะ1กระถางเรียงกันไปแบบนี้ก็ได้ค่ะ1กระถางใส่ไป2กิ่งหรือ3กิ่งก็เรียงกันไปนะคะหรือเพื่อนๆก็จะเสียบอย่างนี้ก็ได้ค่ะ1กระถางจะเสียบกี่กิ่งก็ได้ค่ะแล้วแต่1กระถาง1กิ่งก็ไม่ผิดกติกาเสียบซ้ายเสียบขวาเสียบหน้าเสียบหลังได้หมดนะคะรดน้ำให้ชุ่มรอแตกได้เลยไม่สนท้ายไม่สนหัวนะคะได้ทุกฝั่งค่ะจะเอาฝั่งนี้จะเอาฝั่งนี้ก็ได้นะคะจะสลับด้านอย่างนี้นะคะเอาลงก็ได้เหมือนกันค่ะ